นี่จะทวิชนะครับผมอยู่ที่ร้านโรงรับทำยำนะครับยำยื้อๆแบบรสเด็ดแซ่บโต๊ะเย็นเมนูสโลแกนที่ใครเป็นคนตั้งนะน่าจะเป็นพี่โจ๊กยำโอ้เยสนะฮะดูพนักงานกี่คนนะเป็นสิบเที่ยงจะถึง3ทุ่มนี่เป็นเวลาประมาณกี่ชั่วโมงเอ่ยโอ้8ชั่วโมงได้นะยังมันยาวๆนะฮะจนกว่าของจะหมดนะหมดแล้วก็เลิกฮะทางลมไม่ล้าเผ็ดน้อยเราไปชนะครับร้านยำน้องใหม่อนาคตไกลนะฮะโรงรับทำยำนะครับบางสีเมืองนนทบุรีนี่เองครับนี่ครับพิกัดง่ายๆนะฮะนี่มาเจอป้ายนี้เลยครับตรงไปบางกรวยไซน้อยถนนราชพฤกษ์อำเภอบางกรวยนะฮะสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบางสีเมืองนนทบุรีนะร้านโรงรับทำยำไม่ใช่โรงรับจำนำนะฮะนี่ครับผู้คนหลังไหลเข้ามาซื้อยำนะฮะอนาคตไกลเปิดได้2เดือนนะต้องขอบอกนะฮะเกือบจะ2เดือนนี่เองครับไม่น่าเชื่อว่าผู้คนจะกินแล้วก็บอกต่อกันแบบนี้นะแล้วก็ในเพจใน Facebook นะฮะมาแรงมากร้านนี้นะนนทบุรีครับยกทะเลสดๆมาให้คนเมืองนนท์ได้ทานกันนะฮะแล้วก็ปริมณฑลนะปทุมธานีกรุงเทพร้านนี้นะฮะบางกวยไซน้อยบางบัวทองได้หมดนะมาทานได้นะใกล้ๆฮะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาด้านนี้นะแป๊บเดียวนะหมูยอไม่ร้าเป็ดน้องโอ้โหเต็มเต็มฮะแล้วคนเดียวจะเอาอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยประมาณอีกสัก2 3เดือนก็คงจะผอมนะฮะ15โลอันนี้ลง15โลแล้วเหรอเมื่อก่อนว่าคนนี้นานเป็นยังไงดีนะดีแล้วดีแล้วออกกำลังกายนะฮะจริงๆไม่ได้ออกกำลังกายอะไรฮะยืนยำนี่แหละยำกันทั้งวันแบบนี้นะฮะมาใหม่เขียนบัตรคิวด้านนู้นเลยนะครับจดรายการได้เลยนะครับจดก่อนได้ก่อนนะครับสั่งก่อนได้ก่อนนะสั่งที่หลังก็ได้เหมือนกันแต่ช้านิดนึงครับพี่ทำเร็วครับพ่อค้าทำเร็วแป๊บเดียวดูผู้คนซะก่อนนะฮะมาทานกันนะวันนึงรับกันไปแล้ว100คนนะฮะนี่ตะกะเที่ยงนะคิดดูกี่จานเข้าไปแล้วไปยังไปต่อที่ไปนี่ขนจีน3ก็สวย1 5
ไม่ต้องตกใจนะฮะนี่คือไม่ใช่ม็อบอะไรนะเขามาสั่งยำนะครับร้านโรงรับทำยำนะฮะที่นี่ไม่มีม็อบนะฮะเมืองนนท์นะฮะบางสีเมืองครับเปิดร้านมา2เดือนลดไป15กิโลนะฮะดีกว่าออกกำลังกายครับได้เงินใช้ด้วยนะฮะน้องโจ๊กนะน้องโจ๊กนะผู้ก่อตั้งโรงรับทำยำนะครับแล้วก็ทีมงานนะประมาณ10ชีวิตนะทีมงานนะสั่งยังครับสั่งแล้วนะทานปลาไหมทานทานนะนี่เป็นสารละลายดั้งอย่างดีเลยฮะไม่ใช่หรอกสมัยนี้คนกินปลาเยอะนะยำใส่ปลานี่ก็เป็นที่นิยมมากเดี๋ยวนี้นะนี่เป็นสั่งกลับบ้านนะประกอบแล้วก็ถั่วก็จะเตรียมไว้ให้แบบนี้นะเป็นประกอบอย่างดีถั่วอย่างดีนะฮะปูม้าไม่ล้าบ่อยไหมครับมาทานบ่อยไหมไม่นะครั้งแรกอ๋อมาเลยครับต่อไปคงได้มาอีกนะฮะเป็นลูกค้ามาครั้งแรกก็มีนะฮะลูกค้าเก่าก็มีนะโรงรับทำยำนะมีทุกอย่างครับนี่สามหอยครับหอยแครงหอยนางรมหอยแมงคู่ร้านนี้ได้นะครับกลับบ้านได้ฮะเป็นน้อยเผ็ดกลางเป็นน้อยครับเอาเผ็ดกลางนะไม่ใช่ปากอ้านะเข้าใจตรงกันเผ็ดมากก็เตรียมน้ำแข็งไว้ข้างกายเตรียมน้ำเย็นน้ำหวานไว้ยำปูม้าอ๋อปูอัดก็ถ้าหนึ่งอย่างนี้จะ70บาทนะฮะของทางร้านนะฮะโรงรับทำยำนะฮะดีครับสั่งไว้ยังครับเดินหน้าโน้นนะสั่งไว้แล้วนะที่นี่น้องโจ๊กที่นี่มีสั่งทางเพจไหมครับเพจมีนะสมมติว่าใครไม่มีเวลาจริงๆก็สั่งทางเพจโอนตังได้เรียกไลน์แมนส่งได้นะที่นี่ก็บริการพร้อมนะหน้าร้านก็มีนะฮะกลับบ้านก็ได้นะฮะโอเคนะบริการได้ดีมากนะสำหรับร้านโรงรับทำยำของน้องโจ๊กนะมาสดๆเลยตัดเล็บให้เรียบร้อยนะตัดเหลี่ยมตัดอะไร
ซลมอนปลาร้าโต๊ะ8เป็นโต๊ะ8อันนี้เป็นโต๊ะ8เลยเหรอโต๊ะ8โต๊ะ5เอาแล้วนี่แหละแล้วโต๊ะ8เป็นที่สุดในร้านนะสีเดียวกันเลยพี่แดงกับแดงเจอกันไม่กล้าคนแรงเลยนี่ครับสดปลาร้าเผ็ดมากนี่จะเป็นโซนของหมู3ชั้นทอดนะฮะช่างเป็นขีดแล้วก็จะมีขนมจีนนะฮะมีข้าวเหนียวนะฮะเผื่อใครที่ทานเผ็ดแล้วก็มากินอะไรให้อิ่มๆฮะด้านนี้นะแพงปลาเผ็ดมากครับโต๊ะ5แดงโต๊ะ5คุณแจ็คพุทธคุณต่อโต๊ะ5จ้าโต๊ะ5ครับผมดูบินหน่อยตรงห้าปลาหมึกใช่ปลาหมึกใช่ก็มาเอาขอแช่ไปก่อนมาได้อีกโต๊ะนึงโต๊ะนึงนั่นไงกุ้งกุ้งมาไหมโต๊ะนึงวางห้าเลยเฮ้ยเจ๊วางอีกโต๊ะนึงไปดูข้างหลังกุ้ง
ปลาหมึกปลาร้าเขามาเขาลูกงานชักจะลูกงานนะลูกงานอะไรอ่ะถ่ายเยอะจนลูกงานแล้วครับแซลมอนปลาเหนียวก็มีไปไปกินอะไรเย็นเนี่ยกินอะไรอ่ะกินอะไรของพี่ครับมื้อเย็นไม่มีอะไรกินนะเออไปเอาเลยปลาทอดกินปลาทอดของเมื่อวานใช่ไหม